ดจนเข้าๆกันตัวผักก็จะอ่อนตัวลงเห็นไหมคะแล้วเราก็ค่อยๆพอแล้วค่ะอร่อยมากหอมมากเลยอันนี้คือไส้เห็ด3อย่างนะคะตักใส่ภาชนะได้เลยถ้าจะใส่ซอสแม็กซี่ก็แต่เมื่อค่ะได้แล้วค่ะก็จะเพอร์เฟคโอเคมากเลยนะคะเดี๋ยวเราตักใส่ภาชนะนะคะ3ไส้นี้แม่นันสอนให้สำหรับคอร์สนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าแม่นันมีทำไส้อื่นๆขึ้นมาเนี่ยแม่นันก็จะนำเข้ามาอัปเดตในกลุ่มให้ในห้องเรียนให้โดยไม่ต้องเสียสตางค์จ่ายค่าเรียนอีกแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าคอร์สนี้สุดพิเศษมากแม่นันทุ่มแล้วก็ให้ราคาถูกสุดๆเพื่ออยากให้นักเรียนทุกคนเข้ามาเรียนรู้กันนะคะอาหารดั้งเดิมอาหารโบราณจะได้ไม่หายไปไหนนะคะเดี๋ยวมาถึงขั้นตอนสุดท้าย